นี่นะฮะความฝันหนึ่งแล้วสรุปความฝันไปเลยว่าคนชั่วเรืองอำนาจสรุปความฝันไว้ก่อนนะฟังให้จบดีว่ามันใช่ไหมมันเหมือนกับเฉลยให้ฟังก่อนเฉลยให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้ก่อนในความฝันต่อไปนี้ทั้งหมดยาวเหยียดนะมันก็สรุปได้ความว่าอ๋อคนชั่วเนี่ยมันเรื่อมนะมันเป็นอย่างนี้นะประมาณนั้นครับมันจะได้รู้โอเคนะเอาล่ะกลับมาเข้าสู่เรื่องของพุทธธรรมนายนะครับก็แปลว่าพระพุทธเจ้าได้ทำนายทายทักคนคนหนึ่งเมื่อ 2,500-600 ปีที่ผ่านมาแล้วนู้นนะครับการทำนายทายทักคราวนู้นมาถึงวันนี้วันนี้คือวันที่11ใช่ป่ะ12 12สิเนาะวันนี้12พฤศจิกายน2563นะทำนายทายทักวันนู้นกับวันนี้มันใกล้เคียงกันไหมมันตรงกันไหมในรูปแบบของมนุษยชาติในโลกใบนี้ด้วยนะมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองเรานะเพราะฉะนั้นพอเวลาคิดก็ต้องคิดให้มันกว้างไปรอบโลกไปเลยจำนวนผู้คนปัจจุบันนี้ก็ 7-8,000 ล้านคนเชื่อว่า 8,000 ล้านคนกันแล้วกันคงไม่อีกกี่วันก็ถึง 8,000 ล้านคนอยู่กันยังค่ำยกเว้นไวรัสโคโรนามากวาดตกทะเลไปสักครึ่งสักค่อนอย่างเงี้ยประมาณนั้นหรือเปล่าเป็นไม่ได้สูงนะโยมนะให้รู้ไว้เรื่องนี้นะครับเป็นไม่ได้สูงนะอ้าวมนุษย์ไม่มีใครมาฆ่าก็เห็นตัวเล็กฆ่าจบใช่ไหมมนุษย์หาทางป้องกันสารพัดป้องกันแต่ป้องกันตัวเล็กไม่ได้อะป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ได้นะใช่ไหมครับเราคิดอย่างนั้นเวลาคิดใหญ่แสนใหญ่ก็ต้องบอกว่าจะใหญ่จะโตแค่ไหนก็ตามทีก็หมอดโวยมรณะเหมือนกันละโว้ยนะครับใช่ไหมเอากักเอาไว้ในของจริงแท้เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกจะหนีไปไหนตรงนั้นใช่ไหมก่อนที่ถึงวันนั้นเราวันนี้เรามารู้ก่อนดีกว่าไหมก่อนที่มันจะไปจากโลกนี้เวินๆประมาณนั้นนะแค่นะเอาละกลับมาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็แปลว่าคำว่าพระเจ้ามันต้องขึ้นต้นว่าผู้นำมนุษย์นะคำว่าพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยนะอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินอย่างเงี้ยเห็นไหมพระเจ้าและสารพัดพระเจ้าล่ะก็คือกษัตริย์พระมหากษัตริย์ยุคสมัยนู้น 2,000 กว่าปีมาแล้วคือพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงพระสุบินแปลว่าฝันอะไรไม่ฝันไปเห็นก้อนหินรู้จักก้อนหินไหมเนี่ย ก้อนหินเนาะไม่รู้จักก้อนหินก็ยอมแล้วลุงก็ยอมแล้วแบบนี้ ใช่ไหม เอาล่ะฝันว่าก้อนหินขนาดใหญ่โตเท่ากับอะไรล่ะโอ้โหกับช้างเชือกหนึ่งก็แล้วกันดีไหมไม่พอขนาดรถบรรทุก10ล้อ1คันก็แล้วกันพอไหมไม่พอขนาดเครื่องบิน1ลำก็แล้วกันพอไหมไม่พอเอาเครื่องบินทั้งหมดทุกลำในสนามบินดอนเมืองนี้แล้วกันมารวมกันนั่นนะไอ้ก้อนหินนะ ก้อนหินก้อนศิลาก้อนเหล็กนั่นนะครับโอเคไหมนั่นแหละครับฝันเห็นก้อนหินก้อนเหล็กก้อนศิลาขนาดใหญ่มากขึ้นมาเหลือเกินลอยอยู่บนผิวน้ำนะลอยบนผิวน้ำเล่นอย่างกับเหมือนเรือเลยเรือหาปลาไงเรือสำเภาไงหรือว่าเรืออะไรท่องเที่ยวของเขานั่นนะใช่ไหมก้อนหินบ้าบอคอแปดมันลอยนะถ้าจะว่าไปก็คือเรือนั่นแหละก็คือใช่แหละใช่ไหมมันลอยน้ำได้โอเคนะแต่นี่เห็นเป็นก้อนหินทึบๆเนี่ยครับนะลอยอยู่บนผิวน้ำเหมือนกับเรือสำราญนะลอยอยู่โอเคนะครับโดยปกติแล้วอ่ะก้อนหินมันจะไปลอยน้ำได้ยังไงวะโดยปกติสามัญสำนึกเลยนะครับน่าใช่นะมันเป็นไปไม่ได้
ก็ยุค 2,000 กว่าปีกันมาแล้วมันไม่มีเรือทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะเออก็ถอยหลังไป 2,000 กว่าปีแล้วก้อนหินมันลอยน้ำได้ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงโดยปกติแล้วมันต้องจมอยู่ใต้น้ำแล้วจ้ะแต่ก้อนหินที่ว่านั้นมันกลับลอยอยู่บนพื้นน้ำเยอะเลยนะครับนะฮะนึกออกไหมนึกออกไหมไอ้ความฝันแค่นี้พระพุทธเจ้าเอาปัญญาที่ไหนอธิบายความ56 2,500 ปีที่ผ่านมาความว่าในภายภาคหน้าแปลว่าหน้าวันนู้นพระพุทธเจ้าอธิบายความฝันของพระเจ้าแผ่นดินในภายภาคหน้าจริงๆแล้วบอกให้ทราบไปพระพุทธเจ้าเนี่ยมันถ้าพระองค์จะบอกว่ามันเกิดจากตัวท่านนั่นแหละนะที่ฝันเนี่ยดีไม่ดีไม่เกิน1สัปดาห์เนี่ยเจอประมาณนั้นครับแบบที่ว่าเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่พูดเพราะว่าศักยภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความประหลาดมากเอานะพระศาสดาทุกพระองค์ก็แล้วกันอ่ะมีความประหลาดมากนะเหมือนกับบุคคลที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับเป็นคนที่มีหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยใช่ไหมอย่างลุงเนี่ยบอกไว้เลยว่าอย่างเช่นพระนบีมุฮัมมัดผมว่าท่านได้หูทิพย์นะนั่นแหละคนได้หูทิพย์มันจะไปร่วงรู้สารพัดรู้นะนะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกออกปากนึกออกหรือยังออกปากก็เทศสั่งสอนผู้คนนู่นนี่นั่นเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกออกปากอีกเห็นไหมครับเข้าตาก็ออกปากเข้าหูก็ออกปากเข้าจมูกกลิ่นนู่นนี่นั่นออกปากนะก็มาเล่าสู่ใครแต่ใครฟังไงเข้าปากกินนู่นนี่นั่นเปรี้ยวหวานมันเค็มก็มาออกปากเห็นไหมครับใช่นะทางผิวกายไปเจอนู่นไปวิ่งชนนู่นชนนี่หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้วิ่งชนตัวพระองค์ก็มาออกปากก็มาเล่าสู่ผู้คนฟังเพราะฉะนั้นคนที่มีหูทิพย์หรือว่ากายทิพย์ใดๆพวกนี้เอามาปากหมดมาบอกต่อๆกันไปเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้แหละพระศาสดาเขามีนะที่บอกว่ามีเซนส์มีเซนส์มีสื่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีทุกพระองค์แหละมีกี่ร้อยพันพระองค์ก็พอๆกันแหละโอเคไหมครับแต่ในที่แห่งนี้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่ลุงกำลังถ่ายทอดภาษาผ่านจอมาให้ท่านได้กรุณาพิจารณาตามไปด้วยนะครับว่าโอ้ไหมใช่ไหมจริงไหมนะไม่ใช่ไม่จริงมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมถ้าใช่ถ้าจริงก็ถือว่าแน่ว่าเฮ้ยมันจะได้ตระหนักรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ธรรมดานะโว้ยประมาณนั้นครับนะความจริงใครก็ตามมาเล่าเรื่องใดๆก็ตามไปให้กับพระศาสดาได้รู้จะเรื่องดีหรือเรื่องเลวประการใดก็ตามไปพระองค์สามารถที่จะเปลี่ยนจากไม่ดีให้เป็นดีได้เห็นไหมครับแต่พระพุทธเจ้าจะไม่พูดเช่นนั้นจะไม่พูดเช่นนั้นถ้าพูดเช่นนั้นปุ๊บเห็นแบบข้ามคืนเนี้ยแล้วก็มีความเชื่อศรัทธาเกินร้อยก็โง่อย่างเดียวทีเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ใครเชื่อคือตรงนี้เองให้เจ้ารู้ได้ด้วยตัวของเจ้าเองเนี่ยแน่ตรงนี้พระพุทธเจ้าแน่ตรงนี้แหละครับแน่มากๆแต่ความจริงพระองค์ได้เก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เธอฝันนั่นนะครับรู้ว่าจะถูกอะไรสิบล้อทับตายรู้แล้วนั่นไงมานะหรือว่าออกไปนอกบ้านเนี่ยเจอช้างวิ่งชนตายเหยียบตายรู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแต่พระพุทธองค์จะป้องกันเฮ้ยช้างมึงนี้ไปไกลนะเว้ยไอคนที่ฉันกำลังคุยตรงเนี้ยไม่ธรรมดาแล้วเว้ยพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนั้นแค่เขาคิดนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ความนึกความคิดของสรรพสัตว์ทั้งหมดในโลกโอเคไหมสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศจะรู้ความคิดหมดแหละ
นะรู้แม้กระทั่งเทวดอกเทวดานางฝอกนางฟ้าเทวๆพรหมรู้หมดแหละนะมาเนี่ยคือว่ารู้รู้แบบไม่มีบัญญัติบัญญัติรู้แบบไม่มีข้อจำกัดรู้แบบไม่มีอะไรล่ะไม่มีประมาณนะรู้ยังไม่พอในโลกนี้ไม่พอรู้นอกโลกอีกทีนึงจักรวาลแสนจักรวาลเขาเรียกว่ารู้แบบนั้นรู้แบบพระสัพพัญญูโอเคไหมรู้แจ้งทั่วแสนโกฏจักรวาลรู้แบบพระสัพพัญญูแน่นอนสิครับมันต้องหูทิพย์ตาทิพย์กายทิพย์ใจทิพย์ทั้งหมดประเภทอย่างนั้นถึงจะไปได้ใช่ไหมแค่หูทิพย์ตาทิพย์ไม่พอหรอกมันต้องกายทิพย์ด้วยเห็นไหมครับกายทิพย์มันกายทิพย์คือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยลุงก็พยายามพูดอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะโว้ยใส่คำว่าโว้ยเข้าไปทีนึงก็จะรู้สารพัดที่พระองค์จะรู้โอเคนะจบตรงนี้เอาไว้ดีนี่คือความเด่นความอะไรต่างๆของพระพุทธเจ้านั้นใครจะมาปรึกษาหารือจะเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยไม่รู้ตั้งคำถามตอบได้หมดอธิบายได้หมดตามอะไรตามความรู้ในผู้ถามให้เหมาะสมกับคนที่ถามตอบให้เหมาะสมกับคนที่ถามตอบมากกว่าคนที่ถามก็ไม่ได้เพราะคนถามนั้นไม่มีปัญญาที่จะไปขั้นต่อๆไปเห็นไหมฮะพระพุทธองค์จะรู้ทันทีเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปกับเซาเย้าแย่หรอกอะไรทำนั้นพวกเราเจ้าค่อยต่างหากได้เสร็จอย่างส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของพระพุทธองค์มันก็โอ้โหเกินพอแล้วมนุษย์อย่างเราท่านโอเคไหมครับไปต่อในอนาคตภายพันหน้านู้นคนผ่านสันดานชั่วมาแล้วอย่าลืมนะคำตอบสุดท้ายก็คือคนชั่วเหนืออำนาจนะครับนี่เขาเฉลยคำเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูสิลองฟังไปว่าคนชั่วเรื่องหน้ามันเป็นยังไงนะครับก็คือไอ้เจ้าคนผ่านสันดานชั่วเนี่ยคนทุศีลทุศีลคือคนไม่มีศีลเอาข้างคูไปแหละนะไอ้ศีล1ก็ไม่มีศีล2ก็ไม่มีศีล4ศีล5ก็ไม่มีอย่างรู้อย่างน้อยสุดก็มีศีล1อยู่แล้วก็แล้วมี1ศีลใน5ข้อก็ยังดีว่ายังมีหนึ่งศีลศีลของลุงอาไม่จะบอกคืออะไรข้อเดียวเนี่ยครับข้อเดียวนะเขาจะมี5 ข้อ 10 ข้อนะมี8 ข้อมี10 ข้อมี227 ข้อมี311 ข้อมันเรื่องของเขาแต่ลุงมีข้อเดียวศีลข้อเดียวลุงจะมีศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเพราะปากเราและเพราะมือเราเพราะเท้าเราจบศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ถ้าพูดกับมนุษย์ให้มนุษย์ก็ได้ให้สัตว์โลกก็ได้ให้ต้นไม้ก็ได้โอเคไหมหรือให้สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวเราตั้งแต่ใกล้ตัวเราอย่าเป็นเหตุให้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะไกลตัวเราเดือดร้อนเพราะปากเราเช่นเรามองเห็นสิ่งที่อยู่นู่นน่ะฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งนู้นน่ะไอ้แค่มองเห็นนะมันจะเป็นเรื่องของมันเสียเอาเนี่ยไฟจะไหม้บ้านหลังนู้นอาคารนู้นใช่ไหมใครจะตบตีกันอย่าฝั่งนู้นฆ่ากันฝั่งนู้นเราเห็นใช่ไหมนะก็ไม่ต้องไปโวยวายหรอกครับอย่าไปให้ร้ายเขานั่นเองครับเขาอยากจะตีกันตายก็เรื่องเขาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราอย่างเงี้ยโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้สองคนนั้นไม่ทะเลาะวิวาทกันนี่เราต้องไปแบบเนี้ยมันตีกันทำไมวะคนฝั่งนู้นเนี่ยมันมีอะไรหรืออ๋อมันทำมาหากินไม่พออยู่ไม่พอกินไม่พอใช้เห็นไหมเดือดร้อนเพราะที่อยู่ไม่มีที่อยู่เหลือร้อนเพราะของกินไม่มีอาหารการกินอ๋อมันตีกันทะเลาะกันคือตรงนั้นเองปะโถ่เอ้ย
แล้วก็รู้ต่อไปใช่ไหมฮะมันก็มีแค่นี้ของอยู่ของกินจริงๆนะมีเหมือน 100% นี่มัน 99% แล้วเนี่ยอยู่กับกินนี่นะครับอยู่กับกินเนี่ยของอยู่ของกินทั้งหมด 100% มันไปตั้ง 99% นั่นน่ะของใช้ 1% เองนะครับของอยู่ของกินของใช้แค่นี้เองของใช้เพียง 1% ไม่มีก็อยู่ได้ขอให้มีของกินประจำวันของอยู่มันก็พอได้นะของอยู่นะเออนั่นๆๆไม่รู้ถ้าพูดว่าของอยู่ของกินสำคัญกว่ากันเนี่ยถ้าถามลุงนะของกินสำคัญกว่าเอาเปล่าเอาลองคิดให้ดีสิครับของอยู่ของกินของกินสำคัญกว่าพูดถึงของอยู่ฟังของอยู่ให้ดีทำไมของกินจึงสำคัญกว่าของอยู่ของกินหนึ่งวันไม่ได้กินอะไรเกิดขึ้นของอยู่หนึ่งวันไม่ได้นอนนะไม่ได้นอนนะอยู่ได้ไหมเดินมันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหรือนั่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเห็นไหมครับแต่ขอให้มีกินนะมันได้นะเนี่ยคิดเล่นๆนะครับจับคู่คิดสิฮะระหว่างอยู่กับกินอะไรสำคัญกว่ากันไม่รู้ถ้าหากว่าลุงนะครับกินสำคัญกว่า60ก็แล้วกันนะเอาอยู่สำคัญแค่ 40% อ่ะโอเคไหมครับหรือกินสำคัญกว่า 80% อยู่ 20% อย่างเงี้ยก็คิดกันอย่างนี้ฮะระหว่างของสองเสียงอยู่กับกินใช่ไหมของใช้เสื้อผ้าพรเนี่ยของใช้เนี่ยเห็นไหมครับเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมจะเอาขนาดไหนปกปิดแค่กันหนาวกันร้อนนะเห็นไหมครับหรือว่าแบบแบรนด์เนมก็เกินไปหรือเปล่าที่ว่าเห็นไหมครับหรือว่าราคาต้องสูงก็ไม่รู้แล้วครับแต่ลุงไม่เคยสนสิ่งเหล่านั้นนะครับใช่ไหมฮะที่จะว่าไงมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ก็แขนนะของใช้ใช้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนจะใช้กันก็แขนนั่นเองใช่ไหมฮะเราไปงานนู่นนั่นน่ะจะนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวไปได้ไงไม่ใช่เดินลงทุ่งนาใช่ถ้าเดินลงทุ่งนาก็ไปอย่างผ้าขาวม้าขึ้นเดียวก็โหขัดกระเตียวก็ลุยหรอกครับนั่นก็คือแบบรูปแบบนั้นโอเคไหมของใช้เนี่ยก็แค่นี้ก็แยกคิดอยู่แค่นี้มันจะมีอะไรก็ได้กันนะโอเคนะเนี่ยศีลข้อเดียวของลุงเป็นเช่นที่ลุงเล่าให้ฟังนี่นะคุณโยนะครับใช่ไหมฮะมือเราไม่ตบไปตีแต่ไปฆ่าใครแต่เนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมไม่เป็นเหตุเพราะปากเราไม่ใช่ไปด่าใครแต่เนี่ยไปให้ร้ายใครทำไมล่ะมือเราเหมือนกันนะอย่าเป็นเหตุไอ้พิมพ์ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ยให้คนอื่นก็เดือดร้อนเป็นไปทำไมล่ะเออใช่ไหมแต่มันได้อะไรทีเนี้ยสะใจเหรอสะใจก็วิ่งชนกำแพงนู่นน่ะอย่างนี้เป็นต้นมือกำปั้นทุบกำแพงแล้วสะใจเพราะพิมพ์มันเนี่ยอันตรายนะครับ AI มันจับหมดได้พี่นะทำไปเล่นไปนะครับดีๆมันมีตั้งเยอะตั้งแยะชมมนุษย์มันไม่เสียหายเลยหรอกครับจริงเขียนชมไปพิมพ์ชมไปเป็นอะไรเป็นล่ะเออใช่ไหมเออมันเสียหายตรงไหนจะรู้นะไม่รู้แต่ผมมองไม่เห็นความเสียหายเลยคำชมคนเนี่ยใช่ไหมตำหนิตีติงคนโดยการให้ร้ายผ่านตัวหนังสือเนี่ยมันดีตรงไหนจะรู้นะถูกแค่นี้คิดไม่ได้เลยมนุษย์โอ้ยไม่ต้องคิดเลยลุงเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้มันก็จบแล้วใช่ป่ะเพ่จบไปต่อโอเคนะน่าจะมีคนผ่านสนานชั่วนะครับไม่มีศีล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 ไม่มีธรรมนั่นแหละก็เรียกว่าทุศีลทุธรรมไม่มีทั้งศีลก็ไม่มีทั้งธรรมมันต่างตรงไหนศีลกับธรรมทีเดียวเออเอาศีลกับธรรมมันต่างตรงไหนถ้ามีคำว่ามีคำว่าธรรมเนี่ยมันต้องบวกคำว่าคุณธรรมเข้าไปด้วยนะเออมีเมตตาธรรมเข้าไปด้วยนะคำว่าบวกกับธรรมธรรมเนี่ยคนไม่มีศีลมันจะไม่มีเมตตาธรรมไม่มีคุณธรรมเออมาถามตัวเองซิมีศีลบ้างไหมเนี่ยหรือว่ามีแต่ปากหรือว่ามีแต่ภาษา
คนที่มีศีลจะต้องประกอบด้วยเมตมีเมตตาธรรมแล้วก็มีคุณธรรมตามคนที่มีศีลจะเป็นอย่างนั้นโดยคุณสมบัติส่วนรวมจะรวมกันคือถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีเมตตาไม่มีคุณธรรมมันก็อยู่แค่นั้นเองก็ถามตัวเองว่ามีไหมทีเนี้ยถ้าเรามีศีลมีเมตตามีคุณธรรมก็แปลว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่กลุ่มเราไม่ได้ติดกลุ่มไอ้พวกผลผ่านสันดานชั่ววะก็แค่เราไม่ได้ติดกลุ่มนั้นใช่ป่ะเออกลุ่มนั้นก็เป็นเขาไปสิทีนี้เราไม่ได้ติดกลุ่มนี้ก็มีแยกเขาแยกจุดแยกเราได้โดยง่ายแมนบอเอาละกลับมาคนผ่านสันดานชั่วทุศีลไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วก็ขี้โกงแม่งถึงเป็นตะพือนะโกงไม่หมดละอยู่ๆก็บอกว่าอ้าวแล้วหลุดเดี๋ยวรู้จักแป้งไหมพี่แป้งอ่ะมันขาวๆเนาะรู้จักเกลือไหมเกลือกับแป้งมันก็อยู่ในโทนเดียวกันนะวะนะความจริงเป็นเกลือแล้วบอกว่าแป้งนี้เป็นต้นอะไรอย่างนะเนี่ยมันอย่างนี้เลยมันเห็นชัดๆอย่างเงี้ยจะว่าไงเออนะแล้วก็ประจบสอพรอทีนี้ครับเห็นไหมเคยเจอไหมท่านที่อยู่หน้าจอเทวโลกครับคนใกล้ตัวท่านนั่นแหละประจบสอพอเคยเจอไหมเนี่ยใช่ไหมนู่นนี่นั่นสารพัดแหละนะครับแล้วก็ทุจริตก็ขี้โกงก็เดียวกันนั่นแหละนี่ใช่ไหมประจบสอพอมาเพื่อให้ได้อะไรล่ะใช่ไหมประจบสอพอยกตัวอย่างง่ายอ่ะฟังดีนะพูดถึงพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเป็นมหากษัตริย์หลังจากฝันไปทั้งคืนตื่นเช้าขึ้นมาก็ปรึกษาใครล่ะปรึกษาคณะที่ปรึกษายุคสมัยเขาเรียกอะไรนะปุโรหิตเหรอเออปุโรหิตหรือจะว่าไปพราหมณ์ก็แล้วกันพราหมณ์ไอ้พราหมณ์มันขี้โกงนะมันอยากจะได้อะไรแต่ก็ประจบสอเพราะท่านครับอย่างงี้นะเวลาพูดทีก็กลุ่มอะไรพูดก็ไม่รู้แหละนะนะนอบน้อมทุกประการต่อหน้าไงรับหลังโอ้โหกูจะเอาทรัพย์พระมหากษัตริย์มาใช้เลยใช่ไหมก็ทำบูชายนบูชายันก็เพราะตรงนั้นแหละมันถึงมีมาถึงพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนู้นใช่ไหมครับพอดีมีพระพุทธเจ้ามาเดินดินกินแกงอยู่มันก็เลยมีที่ปรึกษาได้โดยง่ายทำนองนี้นะครับก็แปลว่ามันเป็นบุญของพระเจ้าประเสนที่โกศลด้วยไม่งั้นก็ทรัพย์สินสมบัติพังหมดนะเจอพรามผลาญหมดเข้าใจไหมก็คณะบุคคลนั่นแหละครับคณะบุคคลที่ช่วยอะไรช่วยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นหูเป็นตาแทนพระเนตรพระกันนั่นแหละครับกลุ่มนี้แหละที่มันสุดแสนที่มันโคตรชั่วกันแล้วโอเคไหมยุคสมัยนู้นโคตรชั่วยุคสมัยนี้บ้างยุคสมัยนี้มีบ้างหรือเปล่าที่ไหนครับแล้วท่านก็ต้องคิดเองนะฮะที่อยู่หน้าจอเทวโลกมีถ้ามีก็สวยต่อเถอะไม่มีก็จะดีขึ้นก็เท่านั้นเองนี่จะให้ผมพูดเหรอผมก็แย่สิครับใช่ป่ะอย่าให้ผมไปเร็วนักประมาณนี้ผมอยากจะอยู่ตั้ง200ปีอยู่นี่มันเพิ่ง76ปีเท่านั้นเองโอ้พี่กรอบใช่ป่ะผมพูดเดี๋ยวนี้มันก็ผมไปแบบข้ามคืนสิใช่ไหมลึกกันจะพังกันหรืออยากจะให้ไปเร็วๆโอ้ยขอประดับดินหน่อยไม่ได้เลยพี่ก็งอกๆเลยขอตัวตนลุงงอกประดับดินหน่อยไม่ได้เลยโอเคแล้วไปต่อนี่กลุ่มคนที่ไม่มีความละอายกันใช่ไหมเห็นไหมสาวๆสวยๆโอ้โหไม่มีอย่างอายหาเลยเลยรู้เปล่านี่พูดถึงบ้านเราได้นี่ทีเนี้ยไม่มีอย่างอายหาเลยนะหนุ่มก็เหมือนกันไม่มีอย่างอายไปดื้อแบบตาใสๆเนี่ยทุกวันนี้ง่ายๆก็ได้บ้านเมืองเราเนี่ยมีอยู่3ตัวแสบที่สุดนะคนในบ้านเมืองเราเนี่ย3ตัวแสบมากโผล่หน้าทีไรก็มันอยู่ได้ยังไงใช่ไหมนะประจวบสอพร้อมแม่งอย่างเดียวเออรู้แล้วว่าผิดเจ๋งๆแล้วก็ไม่ยอมรับเนี่ยๆๆมันจะไปต่อไม่ได้บ้านเมืองไปต่อไม่ได้คือตรงนี้กลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่
จะทำให้อะไรต่างๆสูญเสียเสียหายกันมากมายกายกองนะเป็นลูกน้องใครก็ทำให้หัวหน้าพังนะครับแบบเนี้ยเข้าใจยังใช่ไหมเป็นคนของใครกับสวยแล้วครับค่าของคนอยู่ที่คนของใครนะไม่รู้นะวันนี้เป็นคนของใครคนนั้นจะพังคนที่เป็นต้นแถวเนี่ยจะพังไม่ตายดีด้วยประมาณนั้นนะครับก็เลี้ยงคนอย่างเงี้ยเลี้ยงได้ยังไงล่ะเออใช่เปล่านี่แหละที่บอกว่าคนชั่วเรื่องอำนาจอะไรอย่างนี่2,000กว่าปีมาแล้วนะหน้าวันนี้ยังเป็นเห็นชัดๆอยู่หรือเปล่าหรือเปล่านะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไฟต่อคนพวกนี้จะไม่มีความละอายนะไม่มีความต่อหน้ามันก็ไม่ละอายทื่อๆซื่อๆไปก็โอ้โหพวกตาใสๆไปโอ้โหนะนะแล้วก็ไม่มีจะได้เป็นที่ยกจ้องเชิดชูในสังคมใครจะไปยกจ้องอย่างมันโถมีแต่พวกตาต่ำใจชั่วด้วยกันนั่นนะครับจะยกย่องใช่ป่ะตาต่ำใจชั่วคนชั่วยกย่องกันละกันใช่ไหมครับก็ปุ่มมิจฉาทิฏฐิมันก็อยู่รวมกันมิจฉามันก็มิจฉาอยู่รวมกันก็เฮโรสารพามิจฉามีอำนาจประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับนะแล้วเป็นผู้มีบทบาทที่มีอำนาจมีชื่อเสียงมีกิตติยศมีพวกพ้องบริวารมากมายถ้าเป็นคารวาสก็จะมีแต่ผู้อะไรผู้เชิดชูฟังให้ดีนะครับไปมาเนี่ยเขียนไปมามันแยกไม่ได้ใช่ไหมครับไปไม่ต้องไปไกลแล้วครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะจะมาคนที่ทุศินโกหกไปหน้าตาใสๆอย่างนี้นะครับจับได้ทาหนังคาเขายังไม่ยอมรับพวกนี้ต้องใส่ครกสากต่ำไม่จะสายใจไม่เป็นไรอย่าไปตกใจพี่เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็มีอะไรมีพระราชพาหนะของพระศรีเมตไตรก็ดูแลอยู่แล้วล่ะครับมันจะหนีไปไหนทางน้ำเจอพญานาคทางบกเจอพญาช้างเผือกทางอากาศเจอพญาครุฑมันจะอยู่ไหนจะกินนอนตรงไหนนะเจอแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับมันถึงยุคมันพี่นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เราไม่ต้องวิตกเพื่อฟังลุงเล่าให้ฟังไปเรื่อยโอเคไหมเอาอีกทีนึงไปมาเนี่ยโอ้ผมก็ไม่ได้อ่านก่อนนั่นจริงๆนะไม่ได้อ่านก่อนสิหน้ากระดาษยังไม่มีอะไรที่แปะเปื้อนนะปกติเวลาผมอ่านหนังสือผมจะขีดเอาไว้เดี๋ยวสิไม่ได้อ่านเนี่ยมีแต่หัวข้อกันเอาไว้แค่นี้สังเกตไหมฮะไม่ได้ส่งไฮลงไฮไลท์ไปเลยนี่ไงมีแต่หัวข้อเนี่ยบอกให้เห็นด้วยครับใช่ไหมนี่ไม่ได้หัวข้อนี่ไม่ได้หัวข้อทีนี้ฝั่งที่ผมอ่านมาแล้วทีนี้ครับเห็นไหมพืชเลยนะที่อ่านมาแล้วเนี่ยนี่อ่านมาแล้วเห็นไหมอ่านมาแล้วเนี่ยนี่อ่านมาบ้างก็มันผ่านมาตั้งกี่หัวข้อแล้วใช่ไหมล่ะเต็มพืชอยู่ในนี้อ่านมาแล้วเนี่ยเวลาผมอ่านหนังสือผมอ่านอย่างนี้ผมไม่ต้องไปขีดมันมากหรอกตื้นๆๆหน่อยเดียวก็พอแล้วอะไรโอเคยกตัวอย่างให้ดูโอเคมั้ยนะๆๆๆเนี่ยอย่างงี้กำลังอ่านเนี่ยเวลาเนี่ยก็ขีดแค่นี้ไม่มีอะไรกันไม่ได้ค่ะคำถามไม่ได้อ่านก็เลยไม่ได้นู่นนี่นั่นเอาไว้นะครับเอาล่ะอีกครั้งนึงครับคือแยกให้ฟัง2มิติก็พอแล้วข้างในไม่ต้องไปอ่านเลยเสียเวลายาวเปล่าๆนะนะๆๆนะนะนะเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าทำนายว่านะไอ้ความฝันที่บอกว่าหินศิลาเนี่ยนะครับนะเหล็กก็ได้หินก็ได้ทองคำก็ได้เพชรนิลจินดาก็ได้นะควายก็ได้ช้างก็ได้อย่างนี้ดีกว่านะปกติโยนน้ำปุ๊บก็จมหมดแหละมันจะเหลืออะไรล่ะครับอันนี้มันลอยละล่องอยู่ในความฝันชนิดว่านี้แหละพระพุทธเจ้าทำนายทายทักว่าอนาคตข้างหน้านู้นมันจะไปเจอคนชั่วเรื่องอำนาจนั่นเองครับมันกลับพวกกาลปัดจำไว้นะครับเรื่องอำนาจทีนี้ท่านอยู่หน้าจอยเจอคนชั่วเยอะไหมหรือว่าเป็นคนชั่วเดียวกันเมื่อก่อนถ้าเป็นคนชั่วเดียวกันกลุ่มเดียวกันก็เข้ากันได้ถ้าเขาเป็นคนชั่วเหมือนกันนะมันก็เฮโรสารพานนะครับใช่เข้าใจอย่างครับว่าเข้าใจได้นะทีเนี้ยจะมันเห็นชัดๆกันอยู่แล้วคนชั่วก็ก่อกลุ่มกันนะนะใส่สีตีอะไรก็ว่ากันไปกลัวเด็กเขาไม่รู้ก็ใส่เข้าไปสัญลักษณ์
ใส่เสื้อนู่นนี่นั่นโอ้อย่างลุงนี่ลุงกระพริบตาหน่อยเดียวโอ้โทษหลีตาก็รู้แล้วจริงพูดมาคำสองคำก็รู้แล้วว่ามันชั่วหรือดีแต่ลุงยังไม่พูดนั่นเองพูดเลยพูดก็อยู่ยากสิครับใช่ไหมครับเราสู่กันฟังผ่านจอในรูปแบบที่เราพอจะมีปัญญาใส่กันเนี่ยใช่ไหมครับโอเคนะเอาละทีนี้พอเวลาจะเกิดคนชั่วอะไรต่างมากมายคนชั่วไม่ต้องคิดอะไรมากนะเมื่อกี้ลุงบอกว่าถือศีลข้อเดียวนะจะดีไม่ดีก็ไม่รู้เราอย่าเป็นเหตุใช่ไหมคนไหนหาเหตุเนี่ยก็เป็นคนชั่วอยู่จะข้ามแหละมันจะไปยากอะไรกันขอแค่นี้ใช่ป่ะท่านอยู่หน้าจอวันหนึ่งถ้าไปหาเหตุใครบ้างเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเองทีเดียวใช่ไหมถ้าไม่หาเหตุใครประกอบสมาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานจะเอาไงล่ะมนุษย์แค่นี้ก็ถือเป็นคนดีแล้วไม่ต้องไปแบกหามเลยจริงคนดีจริงเนี่ยไหมเราไม่เป็นเช่นที่เขาว่าใช่ไหมปั้นน้ำเป็นตัวใช่ไหมครับพอได้ข่าวสารหน่อยนึงก็สิ่งที่มันคือแยกดีแยกชั่วไม่ออกเดี๋ยวไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วให้ได้ไงลุงก็พยายามบอกแล้วว่าถ้าอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วให้ได้มันยากตรงที่มันแยกไม่ออกนะใช่ไหมฮะในกลุ่มนี้มันก็กลุ่มมืดก็คือมืดสถานที่มันมืดอยู่แล้วนายกเดินก็ไปมืดมันก็เจออยู่ในมืดนายขอก็ไปมันก็อยู่ในมืดเห็นไหมครับมันก็กลุ่มเดียวกันกลุ่มมืดเรียกว่ากลุ่มมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับนะกลุ่มสว่างเดินก็ไม่สว่างนะก็ไม่สว่างก็เห็นหน้าเห็นตากันมันสว่างมันโปร่งใสนึกออกไหมครับใครก็ไปก็โปร่งใสทั้งหมดเนี่ยก็จับวิธีคิดอยู่แค่นี้หลักคิดอยู่แค่นี้เองเห็นไหมครับใช่ไหมฮะคนสะอาดสว่างก็พูดได้หมดสิครับจะพูดได้กับใครดีเนี่ยครับใครจะเป็นคนฟังก็เหมือนกันดีครับจะพูดเรื่องอะไรกับใครและใครเป็นคนฟังเห็นไหมมันต้องดูใครด้วยนะฮะมีคนฟังใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครเป็นคนฟังแล้วบุคคลที่สำคัญที่สุดคือใครในโลกนี้นะครับถ้าจะว่าไปทำไมไม่จริงๆก็อยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ยครับนะบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกเนี่ยคือใครเดี๋ยวขึ้นหัวข้อนี้ก็เอาไว้คราวหน้าเอาต่อได้ไหมให้มันจบคนชั่วเรื่องอำนาจอย่าลืมนะเป็นการฝันหรือเป็นการนิมิตในเรื่องที่13 14 15 16โอ้เดี๋ยว3-4เรื่องก็จบแล้วใช่ไหมครับแค่นี้พอไหมอ่ะผมจะอ่านที่เขาพิมพ์มานะครับอันนี้เขาส่งต่อกันเยอะแยะมากมายนะไอ้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกลองจะอ่านเขาดูให้หมดดูสิอ่านหมดแยกได้แล้วนะฮะดีกับไม่ดีนะครับแยกได้แล้วทีนี้ดูแนวทางเขาสิมันไปยังไงแบบไหนคือนี่ฮือฮาปาร์ตี้กันอย่างเอาละ อนาคตต่อไปภายภาคหน้าคนผ่านสะดันชั่วทุศีลขี้โกงคนหัวประจบสอพอทุจริตหรือไม่ชอบคนไม่มีความละอายจะได้เป็นที่ยกย่องในสังคมอ๋อจะได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนู่นนี่นั่นให้ทำหน้าที่บทบาทนู่นนี่นั่นโอเคจะได้ถูกแต่งตั้งก็แปลว่าผู้มีอำนาจจะถูกแต่งตั้งอำนาจวาสนาผู้นำนั่นนะครับคำว่าผู้มีอำนาจคือผู้นำนะครับจำนะครับตรงนี้ผู้นำมนุษย์หรือผู้มีอำนาจใช่ไหมผู้นำผู้นำมีอำนาจหรือว่าผู้อำนาจเป็นผู้นำถ้าผู้มีอำนาจดีผู้นำดีผู้มีอำนาจดีมันก็ส่งผลดีไปหมดอะไรก็ดีไปหมดแหละถ้าหากว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีไปหมดแหละโอเคถ้าผู้นำไม่ดีผู้มีอำนาจไม่ดีมันก็แต่งตั้งบุคคลที่นั่นแหละโดยเฉพาะที่สพรเนี่ยใช่ไหมประจบประแจงสพรเนี่ยยกมาขึ้นตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่มีตำแหน่งมีหน้าที่เห็นหรือยังนะกลุ่มพวกนี้มีแต่รับชอบอย่างเดียวโอกาสรับผิดไม่ค่อยจะมีหรอกถ้าพูดถึงว่าแบ่งนะรับชอบ 80% รับผิดแค่20อย่างเงี้ยหรือรับชอบ95รับผิดอยู่5
ดีไม่ดีรับชอบมัน99แล้วผิดอยู่หนึ่งดีไม่ดีรับชอบแม่งอย่างเดียว 100% เลยผิดไม่มีเลยมนุษย์พันนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นมานานแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วที่ว่าเนี่ย 3,000 5,000 ปีมาแล้วที่ว่าเนี่ยแล้วปีนี้มันจะหมดจากโลกใบนี้ดิเนี่ยก็ต้องถามตัวท่านเองผมเหมือนกันผมก็ถามผมเหมือนกันแหละลุงเนี่ยหมดได้ยังที่ว่านั่นถ้ามันจะเหลือคนจะเหลือสัก 1% 2% เนี่ยถ้ามันจะเหลืออะไรทำนองนั่นแหละไอ้นายว่าไปโน่นโอเคนะเนี่ยพอมีอำนาจก็มีชื่อเสียงชื่อเสียงก็ดูนี่ก็ผ่านจอไงอยู่ที่หน้าจอเยอะแยะไปใช่ไหมครับมาจ่ออยู่หน้าจอเท่ากับเท่าไหร่แล้วใช่ไหมกลุ่มพวกนี้กลุ่มที่จะชอบหน้าจอผมบอกว่าจะตายกลางจอหรือเปล่าหน้าจอเนี่ยตายไวที่สุดใช่ไหมหน้าจอเนี่ยครับจะบอกทราบไหมดูหน้าจอเนี่ยเด่นก็เด่นไวดังก็ดังไวตายก็ตายไวหน้าจอนี่นะครับให้ดูเพราะฉะนั้นอย่าเล่นหน้าจอกับหน้าจอมากจนเกินไปนะถ้าไม่มีดีให้ดูขายขี้เถ้อหมดนะให้ดูจริงทุกวันนี้มันทึกหมดนะอย่างลุงอย่างเงี้ยยังไงก็อย่างนั้นเนี่ยจะได้อันตรายอยู่แล้วไม่ได้เสียแซงแกล้งนะครับพูดทีก็ดึงเฮิร์ฟก็มาต่อรู้จักเฮิร์ฟไหมเฮิร์ฟไปเนี่ยนะใครจะบอกว่าอย่างอื่นไม่สนนะครับในพืชเนี่ยอยู่ในนี่มันเป็นพืชเนี่ยนี่อย่างพืชเป็นยาไงพืชผลไม้เป็นยามันจะแปรสภาพมาไงมันก็เป็นยาจนได้แหละโอเคไหมพืชเป็นยายาก็มาสูบเชื้อก็มีให้สูบยาสูบเห็นไหมชัดได้อย่างพี่ใครจะบอกบุหรี่ก็ช่างสิครับยาโอเคนะพอได้นะครับกลุ่มพวกที่นี่พวกนี้นะครับจะมีบริวารมากๆเนี่ยนะพวกไม่ดีจะพาอะไรต่างถ้าลงเรือก็คือเรือคว่ำแล้วครับไม่ดีเนี่ยไม่ได้แล้วครับเอาจริงๆถ้าลงเรือคว่ำนะเดี๋ยวมันเจอพายุพวกนี้ใช่ไหมครับเอาล่ะถ้าเป็นคารวาสก็จะมีแต่ผู้เชิดชูแปลว่าถ้าคนไม่ดีเป็นคารวาสคนไม่ดีจำนวนมากก็เชิดชูบูชาไปนั่นก็เชียร์กันให้เละตุ้มเป๊ะเชียร์กันทั้งหมดทั้งวันทั้งเมืองไปนั่นก็เชียร์กันนะตะโกนไม่เพียงชอไม่พอใส่เสื้อให้มันสีเดียวกันเชียร์เข้าไปตบเข้าไปนะคนมีปัญญาก็หลงไหลคลั่งไคล้ต่อไปอีกทีนึงเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องมีคนมีปัญญาถึงแยกแยะได้ที่ว่าเนี่ยนะไปไหนมาไหนก็แบ่งกันครับบ้านครับเมืองเข้าใจอย่างนะคนไม่ดีเป็นอย่างนั้นขู่กันโชคบ้างสารพัดตัวอย่างที่เห็นเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยชัดมากนะฮะบ้านเมืองเรานะครับชัดมากๆมันมีตัวแสดงอยู่ตัวผู้ตัวเมียตัวเดี๋ยวนะตัวผู้2ตัวว่ะผมเรียกว่าสัตว์ตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวที่มีตำแหน่งหน้าที่นะฮะมีตำแหน่งหน้าที่มีตำแหน่งมีหน้าที่ใจอย่างมีอำนาจหรือเปล่าไม่รู้ก็คงจะอาศัยอำนาจข้างบนทินหรือเปล่าไม่แซ่บนะครับตำแหน่งหน้าที่มีแน่นะดูสิกลางผมเรียกเป็นตัวนะให้รู้ไว้ผมไม่เรียกมันเคนะ สังเกตเอาพี่ท่านมีหูท่านมีตานะครับแล้วต่อไปก็ฝูงชนมีฝูงชนโหพวกจะเป็นควายเนี่ยมีฝูงชนแห่แหนให้การต้อนรับขับสู้โหแห่แหนต้อนรับขับสู้โอเคไหมครับ เรียกได้ว่าเป็นกระจกบานใหญ่ให้แสงสะท้อนเงาของประเทศนั้นๆโอ้โหลงไปประเทศนั้นพุทธเจ้าได้ไงต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นประเทศสังคมของประเทศนั้นมีความเจริญหรือเจริญขึ้นไปหรือจะเสื่อมลงนะครับมันจะบอกดีมันก็เจริญขึ้นแย่มันก็จะเสื่อมลงก็แค่นั้นเองนะครับถอยหลังเข้าคลองไงนะมันผ่านมากี่ร้อยปีถอยหลังเข้าคลองจะเอาเนื้อเดิมๆไม้หรือเปล่าประมาณนั้นครับโอเคไหมก็ให้ดูกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอ้าว
ไม่เขียนตรงจังวันนี้ว้ายลุงไม่อยากจะอ่านมันตรงไปจนเกินไปเห็นอยู่ในคำว่าสมาคมสังคมนะชุมชนอย่างเงี้ยหรือสันนิบาตสันนิบาตชนสภาสันนิบาตมีคำว่าสภาเข้ามายุ่งเกี่ยวนะเอาเริ่มแต่ถ้าเป็นบ้านเราสภาตำบลมีไหมครับเนี่ยเห็นไหมสภาหมู่บ้านสภาตำบลมีไหมครับสภาอำเภอมีไหมสภาจังหวัดมีไหมเห็นไหมมันก็มีสภาทั้งนั้นนะครับสภาอะไรล่ะสภาอุตสาหกรรมเห็นไหมเห็นไหมสภาทั้งนั้นเห็นหรือยังเห็นไหมสภาอะไรกันสภาทัพแพทยสภาอย่างนี้เป็นต้นมันก็สภาทั้งนั้นนะครับเห็นหรือยังสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็สภาทั้งนั้นเทวันสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมันก็คือสภาหนีไม่พ้นคำว่าสภาภาษาพวกนี้ทั้งนั้นนะครับโอเคไหมจะเป็นสื่อบอกประตูหน้าต่างของสังคมเป็นอย่างดีอ๋อเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมต้องมีหูมีตาก็ต้องมีสติมีปัญญาพอที่แยกแยะแยกย่อยให้มันได้นะคนที่พัฒนาได้แล้วถึงจะรู้นะครับมีพัฒนาได้แล้วถึงจะแยกได้นะครับกำลังพัฒนาก็แยกอยู่แล้วก็แยกแยะได้คนนี้นะครับพัฒนาแต่พัฒนากายพัฒนาใจพัฒนาจิตของเรานั่นแหละจะพัฒนาได้นะครับจะคำว่าพัฒนาเนี่ยกายใจจิตของเรานั่นนะครับโอเคนะมันถึงจะรู้เช่นเห็นชาติสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกับยืนอยู่ตรงกลางของเขาควายเงี้ยเขาควายมันจะชนกันอยู่ตรงกลางก็มองให้มันขาดของสองข้างพิจารณาให้มันได้มันก็ถือว่ามีปัญญาในทีมันเองประมาณนั้นนะครับนะประเทศใดก็ตามทีที่มีมนุษย์ที่เป็นตัวแทนลักษณะที่ว่าเนี้ยเห็นไหมโอ้โหพุทธเจ้าแน่มากเลยในลักษณะที่ว่านี้จะได้รู้ว่าผู้ที่เลือกเขาเข้ามาเอาละเสียงนั้นเนี่ยโอ้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละจะเลือกเอาเกรดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันถ้าเป็นนักบวชนักพรตก็เป็นลักษณะนี้ลักษณะเดียวกันหมดนักบวชก็จะไปตามเนี่ยครับดูงพูดจังค่าของคนอยู่ที่คนของใครค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยเงินเทเข้าไปสิใช่ไหมครับซื้อไปสิจะเป็นซื้ออะไรสารพัดซื้อนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลสังเกตไหมฮะนามสกุลต่างๆนามาเป็นพรวนเลยแล้วครับค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นลุงพูดโอกาสผิดน้อยนะครับฟังให้จบสิครับพูดมาเกินกว่า30ปีแล้วเนี่ยโอ้ยนานกว่าสิครับนานกว่า30ปีพวกนี้คำว่าค่าของคนเนี่ยต้องฟังใหม่ครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเอาไว้ก่อนหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นฝั่งซ้ายนี่ถูกหมดแต่ตัวหลักค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำหรือผลของงานไอ้ตรงนี้น่ะเรายึดตรงนี้เป็นหลักนะครับในการที่จะวินิจฉัยอะไรก็ตามที่กับใครก็ตามในโลกใบนี้ใช่ไหมครับค่าของคนคนนั้นก็อยู่ที่ผลของงานของที่เขาทำเขาทำเจริญรุ่งเรืองเขาประกอบสมาชีพชอบเขาจะรุ่งเรืองไปตามบทบาทลีดาของเขานะเราชื่นชมบูชามนุษย์พันนี้เอาไว้นะให้มีเยอะเพิ่มพูนเยอะในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศชาติของเราเนี่ยต้องแยกให้ขาดนะครับใช่ไหมฮะใช่นะต้องคอยดูคอยรู้คอยติดคอยตามนะครับเรื่องพวกนี้คำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของความสามารถของคนนั่นเองนะครับหรือว่าผลของการกระทำโอเคไหมครับชัดเจนนะฮะตัวนี้คือเป็นตัวอมตะตัวมันอยู่ได้อยู่ดีอยู่ยั่งอยู่ยืนอยู่จนตลอดชีวิตจะหามีไม่หามีไม่หรือหาไม่มีกันเดียวกันแหละหามีไม่หาไม่มีจนกว่าจะหาชีวิตไม่มีไปเผาไปแล้วอ่ะใช่ปะจนตายจนเดี๋ยวไปเผาหาไม่มีหามีไม่เป็นสำนวนหรือเปล่าภาษาสำนวนหรือเปล่าจนกว่าชีวิตจะหามีไม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่เจอ
ก็แปลว่าตายไปเผาแล้วน่ะก็มีแต่ชื่อชื่อไว้ประดับไว้ในโลกาใช่ไหมครับใช่ไหมมีชื่อเสียงเรียงนามพูดกันมาร้อยปีก็ไม่จบเช่นพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเถียงลุงไหมเนี่ยใช่ไหมครับเถียงลุงไหมเนี่ยลูกหลานไม่รู้จักพระเจ้าตากสินเนี่ยไม่ได้นะครับใช่ไหมไม่ต้องสอนมากหรอกโอ้ยแค่สี่ห้าบรรทัดก็จบแล้วนี่มันล่ายาวมาเยอะรำคาญลูกใครเมียใครอย่างนี้อย่าไปลากมันมาพอใช่ไหมครับลากมาทำไมประวัติพวกนั้นตายเน่าเปื่อยเรียบร้อยแล้วเอาแต่ผลงานมาพูดไอ้ลูกเลนใครอยู่ไปพูดเอาหน้าตามาถ้าจะมีหน้าตาน่ะนะเออรูปร่างมีคนเก่งคนดีคนมีประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองเงี้ยใช่ไหมช่วยทำอนุสาวรีย์ไปกราบไหว้บูชาเช้าสายบ่ายเย็นบอกลูกหลานต่อๆกันไปตื่นเช้ามาก็หาดอกไม้บ้านไหนใกล้เออดอกไม้อะไรก็ว่าดอกมะลิดอกก็เออไปบูชาหน่อยไปอะไรแบบนั้นเออใช่มันจะยากใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าหรือว่าจะไปหนุนเอาดอกไม้ไปบูชาจอมปลวกเหรอโอ้ยไม้ตะเคียนเหรอล้มตายมาตั้งนานแล้วพอแล้วใช่ป่ะไอ้ที่ว่ามานี่นะโอเคนะเอาละ เสร็จแล้วก็แปลว่าทั้งหมดแล้วขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท4มันคืออะไรพุทธบริษัท4มันคืออะไรเอานักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงก็คืออุบาสิกานั่นแหละนักเบียดฝ่ายชายก็คืออุบาสกใช่ไหมทั้งหมดรวมหลวงจ้องพุทธบริษัท4คำพูดคำนี้มันแปลความไปถึงนู่นเจ็ดแปดพันล้านคนนะคุณโยมคำว่าพุทธบริษัท4เนี่ยมันแปลความไปอย่างนั้นนะเออมีไหมนักบวชที่นะหญิงมีไหมชายมีไหมถ้าพูดถึงศาสนามีไหมนักบวชศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอะไรต่างๆนะฮินดูมีไหมตัวเนี้ยครับหญิงเป็นยังไงชายเป็นยังไงก็ไปรูปนั้นนอกจากนักบวชนักเบียดมีไหมตัวเนี้ยครับอย่าผูกขาดนักบวชก็อย่าผูกขาดเหมือนกันใช่ไหมอย่าผูกขาดสิ่งที่ตัวเองรู้สิ่งตัวเองรู้มากแค่ไหนรู้จริงแค่ไหนรู้หมดหรือเปล่าประพันธ์นี่แหละครับไม่ใช่อ้างเอาโหนแต่พุทธพืออย่างเงี้ยแล้วส่วนมากก็มีแต่โหนอย่างเดียวแหละเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยโหนนะกลุ่มพระเจ้าก็โหนเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยครับใช่ป่ะกลุ่มพระศาสนาก็โหนเดี๋ยวพระศาสดาพระองค์ก็ไปเหมือนตั้งนานแล้วยังโหนอยู่ประมาณน่ะใช่ป่ะพี่ปีไหนจะรู้จักตัวเองนี่แหละครับรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันน่าจะโอเคนะ 7-8,000 ล้านคนณวันนี้น่าจะเป็นรูปนี้ซะมากกว่าพอไหวไหมพี่พูดแล้วก็วิจารณ์ไปด้วยลุงก็โอ้ มันก็เป็นอย่างนี้แหละ พูดแล้วก็สังเคราะห์ไปด้วยก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับมันเป็นสไตล์ลุงไม่รู้จะว่าไงนะครับนั่นๆถ้าหากว่ามีข้อกันตรงนี้มันจะไปรู้ได้ไงล่ะโอเคนะพอแล้วมั้ง พอแล้วนะครับมันไปนั่งบวชแล้วนี่เอาล่ะที่นี่กลับมาถึงตัวนี้โอ้มันไปกันเยอะนะไม่อยากจะมันเกี่ยวมาถึงนักบวชนี่ก็เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เนนต่อแล้วโอ้ยไปเอาพูดไปแล้วมันก็นั่นนะดูสิท้ายๆกับว่าไงองไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาพูดถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เนี่ยครับองไหนเป็นพระอริยเจ้าคารวะจะเป็นผู้คาดการได้เองฟังให้ดีตรงนี้สำคัญนะครับองไหนเป็นพระอริยเจ้าคารวะก็จะรู้เองไม่มีทางรู้กันแล้วกันยกเว้นคารวะคนนั้นปฏิบัติตนให้ถึงขั้นเท่ากับพระอริยเจ้าอ่ะก็พวกนี้ก็แปลว่าเนี่ยๆคำเขียนเนี่ยนะคำเขียนเนี่ยก็ไปยกย่องนักบวชใช่ไหมครับใช่ป่ะแล้วคารวาสมันคนระดับนะครับให้รู้ไว้นะครับคารวาสนี่ก็ตีความว่าเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยคารวาสนะถือเป็นปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าอริยะเนี่ย
มันจะขนาดไหนไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับไม่มีทางรู้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคารวะอยากจะรู้ว่าอริยเจ้าหรือว่าเป็นพระสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์โสดาสกตาอนาและอรหันต์คารวะต้องพัฒนาตัวให้ถึงเดียวกันระดับเดียวกันจึงจะรู้ครับจึงจะรู้ครับอ้าวจริงๆจึงจะรู้ครับจึงจะรู้กรณีอย่างนี้จะรู้ได้เลยฟังให้ดีครับคารวะกับพระอริยะเจ้าโอเคนะถ้าจะรู้นะต้องนั่งอยู่ไม้กระดานแผ่นเดียวกันจำให้ดีครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็มีคานอยู่ตรงกลางจุดหมุนตรงกลางเนี่ยฮะมันจะกระโดดไปกระโดดมามันจะคำถามคำตอบอยู่ตรงนี้เองครับมันจะวัดกันตรงนี้เขาเรียกว่าดีเบตยุคนี้เขาเรียกว่าดีเบตนะฝั่งหนึ่งถามฝั่งนั้นก็ตอบนั่งอยู่ไม้กระดานกระดกไปกระดกมาเนี่ยครับนะถามไปตอบมาถามมาตอบไปเนี่ยไอ้คนที่อยู่ข้างๆนะถ้ามีนะฮะก็จะรู้เองเนี่ยครับว่าเขาสนทนากันยังไงนะคนไหนที่มีปัญญาคนที่อยู่ข้างๆนั่นนะมียาเท่าเทียมกับคนสองคนทะเลาะกันเอ้ยโทษคนสองคนโต้ตอบไปมาก็เรียกว่าปุจฉาวิสัชนานะครับปุจฉาวิสัชนาระหว่างคารวาสกับพระอริยเจ้าที่ว่าเนี่ยหรือพระอริยเจ้าต่อพระอริยเจ้าพระอริยเจ้ากับพระอริยเจ้านะครับอย่าลืมนะฮะมันมีคำสำนวนมันมีสำนวนตัวนึงบอกว่าแมลงวันมันไม่อะไรนะแมลงวันมันก็ตอมแต่สิ่งสงสกปรกหรือในหนึ่งบอกเสือไม่กินเนื้อเสือเห็นไหมมันจะมีคำนี้อยู่นะแปลว่าเขาจะไม่ให้ร้ายกันนะเห็นไหมสังเกตไหมครับเขาจะไม่ให้ร้ายกันมึงจะช่วยไงกูก็ไม่ให้ร้ายมึงเห็นไหมฮะเขาเรียกว่ากลุ่มแมลงวันเจอของเหม็นของบูดมันก็ชอบของเหม็นของบูดนะมันก็จะไม่ทะเลาะกันมึงก็บูดกูก็บูดนะเข้าใจไหมครับมึงก็ชอบกูก็ชอบของบูดของเน่าคือกลุ่มแมลงวันมันจะเป็นยังไงนะครับพอได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันต้องมีคำว่ามันต้องคานกันถ้าหากว่าพระสงฆ์แต่พระสงฆ์นั่งไม้กระดานกันไม่ได้ถามตอบไปมาเดี๋ยวก็เกรงใจกันเนี่ยเพราะมันอยู่ในที่เดียวกันมันอยู่ในสัญลักษณ์เดียวกันนึกออกไหมครับมันอยู่ในชุดเดียวกันโอเคไหมครับมันอยู่ในสีเดียวกันชุดเดียวกันไหมฮะเนี่ยง่ายไหมเนี่ยอยู่ในชุดเดียวกันอยู่ในสีเดียวกันเห็นไหมมันก็ไปด้วยกันเหม็นด้วยกันเหม็นก็เหม็นด้วยกันส่วนเหม็นก็เหม็นด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันต้องคานกันมันต้องคานกันถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์อริยเจ้าอริยสงฆ์ก็ต้องมาคานกันกับอะไรนะคารวะใช่ไหมมันต้องถามไปถามมาโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยมันนึกจะแฟร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือคารวะคุยคารวะทีเนี้ยใช่ไหมคารวะผู้บรรลุธรรมผู้เข้าถึงธรรมคารวะต่อคารวะพระสงฆ์นั่งฟังประมาณนี้นะครับนะอะไรทำนองคนไหนก็ตามสรุปได้ความว่าอริยะเจ้านะก็คือผู้เข้าถึงพระธรรมโอเคในสายของพุทธศาสนาคือเข้าถึงพระโสดาบันพระสงฆ์เข้าถึงพระโสดาบันคารวะเข้าถึงพระโสดาบันยืนจะคุยกันรู้ภาษาไปด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันถึงจะหักล้างกันในลักษณะที่มันอยู่ในกรอบของในระดับพระโสดาบันโอเคไหมครับถ้าใครสูงกว่ากันเนี่ยใครมีปัญญาสูงกว่าเช่นอะไรล่ะสักกิทาคนไหนที่เป็นสักกิทาพระสงฆ์อริยเจ้าระดับสักกิทาคามีคารวะอยู่แค่โสดาอย่างเงี้ยใช่ไหมโสดาจะไม่รู้จักสักกิทาคามีขนาดไหนเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็ต้องสอนคารวะนะโอ้ยเจ้าอยู่แค่โสดานะเอาขึ้นมาเป็นสักกิทาซะอย่างเงี้ยก็มาเท่ากันคุยไปทีนี้ฝ่ายไหนพัฒนาต่อได้บุญมากพอต่อไปคารวะสูงกว่าพระสงฆ์ทีนี้พระสงฆ์ก็ไปถึงนู่นอนาคาโทษคารวะไปถึงอนาคาพระสงฆ์อยู่แค่อะไรสักกิทาคาเห็นไหมอย่าไปคิดว่าสงฆ์จะแน่กว่าคารวะนะให้รู้ไว้ใช่ป่ะคารวะก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะเพราะพุทธบริษัท4ไงมีสิทธิ์ทั้งหมดทั้ง4นึกออกยังใช่ไหม
นักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายฆราวาสหญิงฆราวาสชายเนี่ยมันต้องเอาตรงนี้เข้ามาเป็นบรรทัดฐานก่อนในการพิจารณาพวกนี้นะครับนะมันถึงจะออกถึงจะได้ถึงจะใช่อยู่ที่ว่าไม่รู้คนที่ไหนบรรลุไม่บรรลุธรรมก็มันคือไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมนะครับมันก็ยังมีข้อผิดอยู่จนได้ครับถึงก็ไปตามผิดก็มันได้แค่ผิดอ่ะคนบรรลุธรรมมันจะรู้หมดรู้มากรู้หมดรู้กว้างรู้ไกลรู้ที่สุดคนที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นนู่นระดับพระอรหันต์แล้วช้าฟังต่อสิไปถึงด้วยก่อนคารวะจะเป็นผู้คาดการให้เองในยุคสมัยนั้นมันต้องบอกอ๋อคำว่าสมัยนั้นฟังดีนะครับอย่าลืมนะคำพูดทั้งหมดนี้นะฮะก็คือพระพุทธเจ้าคุยกับพระมหากษัตริย์พระเจ้าอะไรล่ะเศรษฐีโกศลเนี่ยประเสริฐที่โกศล2,500-2,600 ปีที่ผ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่ายุคสมัยนั้นก็ไปข้างหน้าอนาคตข้างหน้าใช่ไหมอนาคตข้างหน้านะพระอรหันต์จะเกิดจากลูกศิษย์ยกให้เองศิษย์แต่ละครูศิษย์แต่ละสำนักจะผลิตและกำหนดรูปแบบอาจารย์ของตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นเรื่องข้อวัดปฏิบัติของอาจารย์มีความเคร่งครัดอย่างไรตื่นเมื่อไรกินเมื่อไหร่นอนเมื่อไรประมาณนั้นนะครับก็จะนำไปโฆษณาอย่างหยดย้อยหยาดเยิ้มทุกวันนี้ก็ทำคลิปเนี่ยส่งกันนี่เองก้อนศิลาแท่งทึ่งจึงได้ลอยอยู่บนผิวน้ำโถ่ถึงบางอ้อตรงนี้ตายมันจะกลับขั้วกับข้างนั่นเองครับผมโอเคไหมครับของจริงแท้ๆเนี่ยครับแปลว่าการข้างหน้านะคนน่ะคนจริงมนุษย์จริงๆจะเป็นคารวาสเป็นนักปกครองก็ตามทีมันจะเสื่อมลงสมรวมคือไม่มีแท้ก็แล้วนะครับนะมีแต่คนพาลนะนักบวชก็เหมือนกันประมาณนั้นนะครับนะนักบวชก็เหมือนกันนะถ้ามันจะมีก็คือให้ลูกศิษย์ยกย่องก็ให้ลูกศิษย์พระอรหันต์จะเกิดจากลูกศิษย์ยกย่องให้เองนะโอ้โหแน่เว้ยโอ้โหแน่เว้ยมีลูกศิษย์นะลูกศิษย์ต้องตั้งกองคณะทำงานไง 1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2. ฝ่ายโฆษณา 3. ฝ่ายหารายได้ 4.โอ้ยเขาตั้งกันเป็นเยอะแยะนะครับโอ้ยโอ้ลูกศิษย์ตัวเองชั้นหนึ่งเลยเห็นไหมยกย่องเข้าไปในลักษณะเงี้ยยกนี้ไม่ผิดนะจริงจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่พระองค์ไปรู้ได้ยังไงเพราะมันจะโหแปลว่ายิ่งอายุยืนยาวนานเท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศักยภาพของพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะแผ่ไพศาลไปล่วงหน้าถึง 5,000 ปีนะครับอย่าลืมไปถึง 5,000 ปีเพราะฉะนั้น 5,000 ปีมันจะเหลือน้อยเต็มทีเหลือน้อยเต็มทีนึกออกมั้ยครับแรกๆมันก็เต็มร้อยสิครับในยุคที่พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่ตรงนั้นน่ะอย่างน้อยสุดพระอรหันต์ก็เดินตามอยู่ 1,250 พระองค์ก็แล้วกันก็นัดกันที่ป่าไผ่นั่นไงวันมาฆบูชานั่นนะครับนั่นน่ะนั่นคือของดีของแท้ของจริงมันจริงๆอยู่ตรงนี้เอง 2,000 กว่าปีมาแล้ว 2,500 ปีมาแล้วต่อมามันก็เล็กลงเสื่อมลงนึกว่าผมทำมือเข้าใจไหมครับเนี่ยมันจะเล็กลงเสื่อมลงตอนนี้มันถึงกึ่งพุทธกาลกันมาแล้วนะครับเลยพุทธกาลกันมาแล้วนะครับมันเลยขึ้นมากี่ปีแล้วคิดดูก่อน2,563ลบด้วย45นะครับ45เหลือเท่าไหร่5ลบ13เหลือเท่าไหร่ โอ้ยลุงนี่เหลือเกินจริงๆนะลบได้ไม่เป็นเลยเอาจริงๆใครลบได้แล้วเด้อเอาบอกมาเลยเอา13นับนิ้วจนได้ล่ะเหลือ7หรือเปล่าเดือนหนึ่งเฮ้ยไม่เหลือน้อยจังเลยเอาใครลบเลย
จริงๆลุงลบเลขไม่เป็นจริงนะอ้าว2518นะเดี๋ยว2518เลย2518เห็นไหมมันเพิ่งเลยมา18ปีเองนะเนี่ยเห็นหรือยังมันเพิ่งเลยมา18ปีนะเนี่ยกึ่งพุทธกาลเพราะถ้ากึ่งพุทธกาลจริงๆเป็น2500ใช่ไหม2518 2518เลยมา18ปีเองนะเลยกึ่งพุทธกาลมาเพียง18ปีเท่านั้นเองนะโยมเข้าใจอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น18ปีลุงพูดมาตั้งแต่ไหนๆล่ะบอกฟังให้ดีนะฮะลุงพูดนะฮะฟังให้ดีนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ปีนี้มัน20ปีพอดีนะมันจะเกิดองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ศตวรรษที่21ก็นาทีนี้มัน2020ใช่ไหมฮะ2020เห็นไหมเห็นไหมนี่มันเข้ามาศตวรรษ21มัน20ปีนะยังไม่เต็มซะเดียวนี่มันเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมเห็นไหมครับมันเข้ามาในศตวรรษที่21นะนาทีนี้มัน20ก็คือ20ปียังไม่ถึงดีเพราะเดือนนี้เดือนพฤศจิกาไม่งงนะไม่งงนะแต่ลุงพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็แปลว่ามันก่อนอีก12ปีพูดลุงออกพูดก่อนอีก2ปีเพราะเลยแหละเลยถึงพุทธกาลมาตั้ง2ปีอย่างเงี้ยเพราะนาทีนี้มันเลยถึงพุทธกาลมา18ปีลุงพูดก่อนนี้อีก2ปีนะอย่าลืมนะไอ้คำว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21น่าจำนะตอนนี้น่าจำนะคนไหนที่ติดตามลุงมาตลอดเนี่ยจะพยายามจำพวกนี้นะจำไม่หน่อยนะครับจำไม่หน่อยครับจำไม่หน่อยเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคมปี37นี่แหละเด็กรุ่นนี้แหละเด็กกึ่งอะไรกึ่งพุทธกาลโอเคไหมเด็กกึ่งพุทธกาลจำเลยครับเกิดมาในกึ่งพุทธกาลจำเลยครับจำมากๆจำมากๆเอาไว้นะณวันนี้แค่18ปีเองเด็ก18ปีสังเกตไหมฮะ18ปี16 17 16ปี15ปีดูสิครับเพิ่งออกตัวมาสังเกตมากๆครับให้สังเกตมากๆครับให้สังเกตมากๆเอาไว้โอเคไหมใช่ไหมฮะยังไงก็ตามนะสิ่งนี้ลุงนำเสนอมาตั้งแต่ปีไหนล่ะเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ตั้งแต่2537ดูสิฮะมันกี่ปีมาแล้วเนี่ยลองลบสิฮะใครลบได้2563เนี่ยเอาลบเร็วลุงลบเลขไม่มันไม่เข้าอ่ะนะลบกับบวกจริงมันหมดยุคอ่ะนะมันหมดเข้มจริงๆนะบอกตรงๆตามตรงเลย26ปีเด็ก26ปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็ก26ปีเนี่ยครับ26ปีเนี่ย26 25 24 23 22เนี่ยสังเกตนะฮะยุคนี้สังเกตให้ดีครับรุ่นนี้แหละครับเป็นรุ่นที่ก็จะมาแก้ปัญหาให้กับมนุษยชาติรอเขาอีกถ้าเป็นการเรียนหนังสือนะก็จบปริญญาโทแล้วเนี่ยรุ่นหลังๆเขาจบปริญญาโทแค่อายุ12ปีเอง22ปีไม่ถึงดีอ่ะ22ก็แล้วกันเห็นมั้ย26เขาจบโทไปแล้วด้วยคนที่มีโอกาสเรียนหนังสือนะแล้วก็เขาจะตามปริญญาเอกแล้วด้วยรอเขาจบปริญญาเอกเขาจะทำงานอีกประมาณ5ปีประมาณ5ปีรุ่นนี้จะถึงกันหมดในโลกนี้บอกให้ทราบว่าเขาจะเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยครับเขาจะถึงกันหมดจำไม่ดีเลยครับให้เขาได้จบปริญญาเอกแล้วเขามีโอกาสทำงานแค่5ปี5ปีเขาจะตีแตกหมดเลยครับให้รู้ไว้นะสมมติว่าเด็กจบเอกนะฟังนี้ทำงาน5ปีสมมติว่าคนหนึ่งนะเขาอยู่กระทรวงสักอย่างนึงกระทรวงการคลังก็แล้วกันกระทรวงการคลังนะเขาจะตีอะไร
ตีวิธีการคิดวิธีอะไรของกระทรวงคลังได้หมดเพราะเขาจะไร้มากนะครับเห็นไหมเขาจะปรับกระทรวงคมนาคมไงเก็บภาษีไงเขาจะรู้พวกนี้เพราะว่าพวกสื่อสารก็จะไวไอ้พวกมือถือมือถอยจะไวมากโอเคไหมครับรอเขาหน่อยครับรอเขาหน่อยครับนะตอนนี้26ปีปริญญาโทเอกอีกคนที่มีโอกาสเรียนเดียวแล้วนะเอกเนี่ย5ปีใช้ว่า5ปีพวกนี้ไม่เกิน5ปีเพราะว่าเขาจะไบรท์นะครับทำงานอีก5ปี10ปีได้ไหมครับรอได้ไหมอีก10ปีนะเผื่อเรื่องเผื่อขาดนะครับรออีก10ปีเด็กรุ่นนี้นะครับนะช่วง10ปีที่จะถึงเนี่ยครับมันก็จะวุ่นวายนะครับทั้งโลกโอเคไหมจะวุ่นวายทั้งโลกภายใน10ปีเนี่ยมันจะวุ่นวายทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะครับยังไม่จบโอเคไหมครับแต่พอตอนนั้นขึ้นมาปุ๊บผมว่ารุ่นนี้ก็จะพลิกทั้งโลกใบนี้เลยครับกฎหมายที่มันชั่วๆไม่ดีมันจะเอามาเผาทิ้งหมดให้รู้ไว้กูไม่เล่นกับพวกมึงแล้วพวกคนเกิดก่อนแม่งชาติชั่วชิบหายเขาจะคิดนี้จริงๆครับบอกให้ทราบไว้นะนั่นถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างลุงเนี่ยก็แก่ไปสักเท่าไหร่แล้วเนี่ย26ปีอีก10ปีเดี๋ยวนี้อันนี้มัน76ใช่ไหมล่ะมันเป็น86เข้าไปแล้ว86เข้าไปแล้วจะคอยดูเนี่ยอายุไม่เกิน100ปีลุงจะรู้นะครับ100ปีเนี่ยเห็นได้แน่นอน100ปีสบายแล้วลุงเนี่ยอยู่สบายเลยจริง100ปีสบายเพราะฉะนั้นจะติดตามเด็กรุ่นนี้นะครับเด็กรุ่นนี้จะเข้าใจเด็กรุ่นนี้จะเข้าใจภาษาลุงออกง่ายบอกให้ทราบว่าจะง่ายเลยขอให้อยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่วันนะครับหมายความว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของความรู้ที่ทางโลกเข้ามาแล้วก็ทางฝ่ายทางธรรมเขาจะเข้าใจไว้เพราะเขาจะมีมิติความคิดอยู่2 3ชั้นนะครับนะเขาจะมีมิติของความคิดไปใน2 3ชั้นที่ผมบอกว่าขึ้นยอดตาลยอดที่1 2 3ฟังประมาณนั้นนะครับโอเคมั้ยครับผมมีสำนวนพวกนี้เอาไว้ให้ได้พิจารณานะครับนะใครที่มีลูกหลานอยู่ในระดับนี้นะดูแลให้ดีนะอย่าไปตบอย่าไปตีเขานะครับพูดง่ายๆเด็กรุ่นนี้พูดค่อยๆนะครับเขาไม่ชอบกระโชกห้างนะครับนะอย่าพูดบ่อยอย่าพูดนานสองสามครั้งก็บอกรู้แล้วก็พอแล้วนะเออดีแล้วที่รู้แล้วนะก็อย่าเป็นคนเกเรก็แล้วกันลูกเห็นไหมไปอย่างนั้นอย่าเกเรนะเกเรเสียอนาคตนะอย่างเงี้ยเราทักไว้แค่นี้รุ่นนี้อย่ามากแล้วเขาเบลอเขาจะต่อต้านเรามากนะครับนะแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้ทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่กระโดดนะครับเอาต่อนิดหน่อยไอ้ลุงก็กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปเลยนะครับเอาละไม่เป็นไรเอาละจะสรุปไปเลยครับ เพราะว่ามาถึงอรหันต์มันจะไปหย่อนนะครับเกิดจากรู้สึกทุกวันนี้หลวงตาอะไรอรหันต์ง่ายๆก็ได้ที่พอไปเผาแล้วน่ะหลวงตามหาบัวอย่างนี้ดีกว่าใครเขายกอรหันต์ไม่จริงหรอกเห็นมั้ยลุงใส่ดื้อๆอย่างเงี้ยเห็นได้ยังไม่จริงหรอกเห็นได้ยังเห็นมั้ยเอาดื้อๆเงี้ยครับตอนนี้จริงไปปลุกท่านมาดูกับลุงจริงว่ะอรหันต์เขาเป็นคนที่ไม่ตายนะไปทราบอรหันต์จะเป็นผู้ที่ไม่ตายจําด้วยครับอรหันต์มันแปลว่าผู้ไม่ตายนะครับจําด้วยครับถึงจะไปเผาแล้วก็ยังไม่ตายด้วยเอาเปล่าไม่รู้ว่าอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายเพราะไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองครับอธิบายง่ายจะตายไปไม่เกิดกันแล้วนะแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายนั่นเองครับไอ้พวกนี้เขาอยู่ตรงไหนมันอยู่กองกลางอยู่ของกลางนะอยู่ของกลางหมายความว่าอยู่ตรงกลางหมายความว่าเขาอยู่ไหนก็อยู่ได้พระอรหันต์เพราะเขาไม่ตายเป็นทุกอย่างทุกที่โอเคไหมเป็นทุกอย่างทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นั่นคือพระอรหันต์เขาอยู่ในสภาวะไหนในสภาวะของคำว่าพระธรรมเข้าสู่พระธรรมได้สมบูรณ์และบริบูรณ์โอเคไหมครับหมดตัวตนหมดรูปเรียบร้อยเอาไปเผาทิ้งอะไรต่างอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะรู้ได้นี่ใครรู้ก็จะรู้พวกนี้นะครับพวกนี้เวลาเขาจะรู้เขาจะไม่ยากเขาจะมีญาณอย่างรู้กลุ่มนี้จะมีญาณอย่างรู้บอกให้ทราบไหมครับมีญาณอย่างรู้ถ้าอยากจะรู้มันไม่ยาก
ขาจะมียานอย่างรู้ได้โอเคไหมครับต้องยอมรับพวกยานพวกฌานนี่นะครับพวกได้ยานพวกได้ฌานเนี่ยครับกลุ่มอรหันต์ที่ว่าเนี่ยกลุ่มได้ยานได้ฌานเนี่ยกลุ่มอรหันต์โอเคไหมกลุ่มโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมครับได้พวกนี้นะครับเขาจะถามถึงกันได้นะเขาจะสื่อถึงกันได้โอเคไหมครับมันจะไปสื่อได้เลยอย่างเช่นว่าอะไรนะลุงผมมั่นใช่ไหมสื่อถึงพระพุทธเจ้านี่ครับลุงก็เคยเล่าไปทีไม่ใช่เลยนั่นก็เห็นกันจะอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ายังมีอีกเนื้อก็นี่เซตเข้าไปในพระวรกายด้วยเข้าไปในตัวด้วยนะครับไอ้แค่เห็นก็เหมือนกับยืนเห็นฝั่งคลองเหมือนท่านเห็นผมอยู่หน้าจอในจอเนี่ยไหมครับในคำว่าเห็นเข้าใจไหมถ้าถึงกันก็แปลว่ามันจับตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเลยแหละครับเป็นหนึ่งเดียวกันเลยถ้าเป็นเซตก็เป็นตัวเลยมันยังมีอีกวาระหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเซตอัพเข้าไปในตัวบุคคลเลยนะให้รู้ไว้มันรูปแบบโอ้โหใครได้เกินมหาเกินเลยแหละครับนะถึงขนาดไหนๆเลยแหละครับเซตเป็นตัวเป็นตนเลยแหละครับเหมือนกับเป็นตัวตายตัวแทนเลยแหละครับเป็นแบบนั้นนะสาธุถ้าจะเจอได้ขอเจอถ้าเจอได้ถ้าเจอได้ขอเจอไอ้แบบนั้นนะครับเอาละสุดท้ายก็คือมีลูกหาบไปโฆษณาว่าอาจารย์ตัวเองครูตัวเองบรรลุธรรมถึงโสดาสกิทาอนาและหรือพระอรหันต์มาจากลูกศิษย์ทั้งนั้นตัวเองเนี่ยจึงเปิดเผยสิลุงก็พยายามพูดอยู่แล้วมันจะกลัวทำไมล่ะโถเอ้ยไอ้แค่พระโสดาบันนี่แก้ผ้าเดินก็มีคนเอาของมาให้กินให้นอนจะเอาอะไรอยากรู้นักอยากจะรู้นักเอาไม่ได้พูดเล่นๆนะเนี่ยแต่มันจริงนะโหดประโยชน์มหาศาลเหลือเกินนะผู้บรรลุธรรมไอ้โทษผู้เข้าถึงพระธรรมไอ้แค่เข้าถึงเนี่ยถ้าบรรลุแล้วมันยิ่งจะขนาดไหนโอ้โหมันมีไม่จริงถึงไม่กล้าเปิดเผยไม่ว่าไหนๆก็เหมือนกันนักสอนศาสนาทั้งหมดในโลกเนี่ยก็แล้วกันทิ้งขว้างก็แล้วกันพูดจาแบบทิ้งขว้างก็แล้วกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำทำนายทายทักไอ้ศิลาที่มันแท่งมันลอยมาโอเคโอ้โหพระพุทธเจ้าแน่จริงเนี่ยกึ่งพุทธกาลอย่าลืมนะลุงพูดตอนนี้มันกึ่งพุทธกาลมาเพียงแค่18ปีเองนะฮะ18ปีเองนะครับณวันนี้นะเลยกึ่งพุทธกาลมาเพียงแค่18ปีนะก็ยังเห็นแค่นี้ถ้าหากว่ามัน20ปี30ปีมันจะขนาดมันจะเล็กลงนะจะวุ่นวายมากนะครับวุ่นวายจริงผมต้องบอกว่ามันเป็นไปได้สูงมากจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะมันไม่ค่อยเรียดไม่ค่อยเร่งรัดเนี่ยสังเกตมั้ยผู้มีอำนาจเนี่ยฝั่งตะวันตกนะมันยังไม่รู้แพ้ชนะครับป่านนี้ก็โถยอมไม่เป็นไงนะมิจฉาทิฐิเนี่ยยอมยากโอเคมั้ยครับเอาที่สุดให้รู้ไว้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีหน้าถึงได้เจอกันพระวาตภัยอุทกภัยนะจึงเจอไฟไฟป่ามั่งเจอลมมั่งเจอน้ำมั่งเจอสารพัดโอเคไม่ว่ากันฟังให้ดีนะโอ้โหพระเจ้าแน่มากจริงทำนายทั้งโอ้โหโอกาสให้คะแนนเลยแหละรอยบนผิวน้ำมีความโดดเด่นเห็นได้อย่างได้ชัดเจนจึงเป็นธุรกิจในคราบโอ้โหลุงจะกล้าพูดไหมเนี่ยขอเถอะครับนะเพราะเป็นตัวหนังสือมาใครก็ดูกดดูโกงกันเยอะแยะไปเขาพิมพ์กันแจกกันสารพัดเลยนะโอเคไหมครับไอ้ที่ว่าเนี่ยอันนี้ใครก็ไม่รู้ปริ้นจาก Google มาให้ดูนะครับนะไม่รู้อยู่ๆก็วางบนโต๊ะเนี่ยใครเอามาให้ดูก็ไม่รู้ขอบคุณก็แล้วกันพุทธตำนาสิบประการโดยใช้วินัยจารย์ในการอ่านโอ้ใช้ปัญญาวิทยาจารย์แมวอะไรกันถ้าเป็นลุงนะต้องใช้ปัญญาชั้นสูงในการอ่านถ้าเป็นลุงจั่วนะพุทธธรรมนาชีวประการเนี่ยต้องใช้ปัญญาระดับสูงสุด
ในการพิจารณาถ้าเป็นลุงต้องใช้ปัญญาสูงสุดในการพิจารณานะครับเห็นไหมวิจารณญาณโอ้ยเลิกพูดกันแล้วภาษาพวกนี้เขาไม่พูดกันอยู่แล้วล่ะนะเข้าใจไหมโอ้โหขออนุญาตอ่านทั้งหมดนะครับตรงนี้เราขออนุญาตนะครับเธอนะอย่าหาว่าอย่างนี้นะครับเพราะมันมีใน Google กันเยอะแยะเลยนะครับนะขอให้ลุงได้อ่านให้จบนะครับแม้ว่ามันจะเป็นในทางที่มันไม่ดีไม่งามจริงๆจังลุงก็ไม่อยากจะเปิดเผยไม่อยากจะบอกไม่อยากให้มันออกจากปากลุงนะครับ